โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะสอนวิธีการแชร์คอนเทนต์นะฮะจาก Facebook Profile ตัวเองหรือว่าจากเพจอื่นนะครับหรือว่าแชร์จากเพจเรานะครับไปเพจอื่นอะไรเงี้ยคอสแชร์ระหว่างเพจที่เราดูแลอยู่อะไรเงี้ยครับก็ง่ายๆเนาะทุกโพสต์ที่เราโพสต์นะครับถ้าเราตั้งตัวนี้นะฮะเป็น Public นะครับเนี่ยก็คือมันจะสามารถแชร์ได้นะฮะอย่างโพสต์ของผมเองใช่ไหมเนี่ยผมส่วนมากผมจะตั้งเป็น Public นะเนี่ยมันก็จะสามารถแชร์ได้ถ้าเราอยากแชร์ไปที่เพจนะฮะกดแชร์แล้วก็เลือกคำสั่งตัวนี้ครับแชร์ to a page แล้วมันก็จะลิสต์เพจที่เราดูแลอยู่นะครับเนี่ยมาอยากแชร์ไปเพจไหนนะผมก็จะแชร์ไปสมมติว่าแชร์ไปติ้งมันปันแล้วเราก็พิมพ์อะไรสักหน่อยนึงนะฮะดีมากเลยอะไรเงี้ยก็แบบมีคอมเมนต์อะไรสักหน่อยนึงแล้วก็กดโพสต์มันก็จะแชร์ไปที่เพจเราอันนี้ง่ายๆแค่นี้นะครับแต่ถ้าคนอื่นเขาไม่ได้เซตค่าเป็นสาธารณะเนาะไม่ได้เซต public มันก็จะแชร์ไม่ได้นะอันนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวไงแต่ว่าบางทีสมมติว่าเราแชร์อะไรไปที่เพจใช่ไหมสมมติว่าผมมีเพจ Facebook ต้องดูว่ามีชื่อเพจอะไรเพจ Facebook นี่แล้วกันอันนี้น่าจะเป็น official ของเขาเนี่ยเราก็สามารถแชร์จากเพจเนี่ยมาได้เลยนะแชร์ก็กดเหมือนเดิมนะแชร์ทัวร์เพจแค่นี้เองนะฮะในมือถือมันก็จะมีปุ่มให้กดเหมือนกันแล้วก็เลือกเพจที่จะแชร์นะครับคราวนี้มาลองดูวิธีการแชร์จากเพจเราไปเพจอื่นบ้างโอเคมันก็มาที่เพจก่อนนะฮะทีนี้คอนเทนต์ไหนที่เราอยากแชร์ไปเนาะก็เลือกเลยสมมติว่าคอนเทนต์นี้อยากแชร์ก็ปุ่มแชร์จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยปุ่มแชร์อยู่ตรงนี้ซึ่งเวลาเราจะแชร์สมมติว่าเราจะแชร์ไปที่เพจนี้ดูละก็คลิกนะฮะเลือกอันบนหรืออันล่างก็ได้ถ้าเลือกอันบนนะฮะแชร์ก็คือมันจะเด้งไปหาให้เราเลือกเพจนั่นเองว่าเราจะแชร์ไปเพจไหนหรือถ้าแชร์ไปในกลุ่มนะก็เลือกอันกลางเนี้ยสมมติว่าผมเซิร์ชชื่อว่าเต้งปันปันเนี่ยแค่นี้เองก็คือพิมพ์ชื่อกลุ่มนั่นเองนะฮะแล้วก็แชร์ไปคราวนี้ถ้าเราอยากจะแชร์ไปที่โปรไฟล์เราเนาะ personal profile เราเนาะเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะฮะเปลี่ยนว่าเราเล่นเพจนี้ในนามใครอันนี้ผมเล่นในนามเพจเต้งปันปันแต่ถ้าเล่นในนามเนติไนที่ศาสตร์ใช่ไหมพอเรากดแชร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีออปชันแบบเพิ่มมากขึ้นอีกเยอะเลยแชร์ไปที่ไทม์ไลน์ของเพื่อนก็ได้ถ้าเพื่อนเขายอมเนาะเซ็นเป็นเมสเซจก็ได้นะครับถ้ากดแชร์นาวก็คือมันจะแชร์เลยนะไปที่ฟีดของเราแต่ถ้ากดแชร์อย่างเงี้ยมันก็จะที่ขึ้นที่ personal feed ของเรานั่นแหละแต่ว่าเราก็สามารถแบบพิมพ์อะไรลงไปได้ก่อนแล้วค่อยโพสต์นะฮะโอเคก็ประมาณนี้เนาะคือคีย์หลักในการที่แชร์ไป personal facebook ของเราก็คือต้องมาปรับตรงนี้ก่อนนะถ้าปรับเป็นเต้งมันปันแล้วก็กดแชร์เลยเนี่ยมันก็จะแชร์ที่เพจนี่แหละมันไม่ไปไหนนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับการแชร์คอนเทนต์เนาะจะแชร์จากเพจอื่นมาหรือว่าแชร์จากเราไปเพจอื่นนะ cross shareแต่เราแชร์ไปเพจที่เราแบบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้นะเราต้องแชร์ไปที่เพจที่แบบเราโดนแอสไซน์ว่าเราสามารถแชร์คอนเทนต์มาได้อะไรเงี้ยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ